สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชื่นชมตำรวจบางใหญ่ช่วยเปลี่ยนยางรถทันทีหลังมีอุบัติเหตุรถตกท่อ5คันรวดจากกรณีเมื่อวันที่9พฤศจิกายนเวลา 3:10 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางใหญ่ได้รับแจ้งมีเหตุรถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกท่อระบายน้ำเสียหายจำนวน5คันที่บริเวณถนนรัตนาธิเบศรใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง3แยกบางใหญ่ล่าสุดเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันที่10พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวเดินทางมาที่สภ.บางใหญ่พบพันตำรวจเอกรณภักดิ์ทับทิมธงชัยผู้กำกับสภ.บางใหญ่เพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของสภ.บางใหญ่เข้าช่วยเหลือและคอยเคลียร์ทางวางกรวยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและป้องกันรถติดซึ่งทางร้อยตำรวจโทวสุกิจปานรัตน์รองสารวัตรสอบสวนสภ.บางใหญ่เป็นผู้นำทีมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุตกท่อได้รับความเสียหายรถยางแตกและจัดการเปลี่ยนยางให้ครบทุกขั้นจากการสอบถามร้อยตำรวจโทวสุกิจกล่าวว่าในวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ3:00 นได้รับแจ้งมีรถได้รับความเสียหายประมาณ5คันมีทั้งรถเก๋งและรถปิกอัพแต่ไม่มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวตกท่อได้เกิดอุบัติเหตุทำให้รถได้รับความเสียหายบางคันก็ยางแตกและล้อคดเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันเคลียร์รถให้เข้าข้างทางและใช้กลวยกั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้รถสามารถใช้งานต่อไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมเปลี่ยนยางอะไหล่ให้กับผู้เสียหายเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ปกติส่วนคันไหนที่มีประกันก็เรียกประกันเพื่อดูแลส่วนคันไหนที่สามารถไปต่อได้ก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายให้ใช้รถเพื่อที่จะได้ไปกลับบ้านส่วนเรื่องคดีความผู้เสียหายท่านใดติดใจเอาความสามารถเข้าร้องทุกข์และแจ้งความไว้ที่สภ.บางใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ